วัสดีค่ะกวางนะคะวันนี้กวางที่อมรันเต้คลินิกสาขาอารีค่ะแล้ววันนี้ค่ะกวางมีเคสตัวอย่างสำหรับคนที่มีปัญหาแก้มตอบขมับตอบนะคะวันนี้กวางอยู่กับคุณดวงค่ะคุณดวงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณดวงนิดนึงนะคะว่าวันนี้มีปัญหาปรึกษาคุณหมอในเรื่องไหนคะมันคือมีปัญหาแก้มตอบอะค่ะก็คือแต่งหน้าก็ไม่ได้ช่วยก็เลยรู้สึกว่าแบบดูไม่สดใสเท่าไหร่อยากให้คุณหมอมาเติมแก้มให้พี่ดวงบอกว่าเครื่องสำอางเริ่มไม่ช่วยเหลืออะไรแล้ววันนี้ก็มาให้คุณหมอช่วยปรับแก้ไขให้นะคะคุณหมอต้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ของคุณดวงนะครับก็มีปัญหาเรื่องแก้มตอบนะครับแล้วขมับหมุนนะฮะโดยส่วนใหญ่เนี่ยพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยฮะช่วงที่หายไปโดยส่วนใหญ่ก็มีเรื่องของขมับแก้มตอบมิดเฟสนะครับหรือว่าเป็นร่องแก้มอย่างของคุณดวงเนี่ยถ้ามองจริงๆก็ขมับเนี่ยก็เริ่มตอบไปละด้านข้างๆนะครับแล้วก็เริ่มมีแก้มตอบขึ้นมานะครับโดยเฉพาะด้านซ้ายนะครับก็จะตอบกว่าด้านขวานิดนึงนะครับอย่างนี้นะนิดนึงนะครับนะฮะแล้วก็ปัญหาคุณดวงเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็เรื่องของโครงหน้าที่ไม่เท่ากันสองข้างนะครับก็ปรับในเรื่องของการฉีดแก้มตอบให้ใบหน้าเนี่ยดูลิฟต์ขึ้นนะครับการฉีดบริเวณแก้มตอบตรงนี้เนี่ยเราฉีดเพิ่มวอลลุ่มเพื่อให้เกิดการค้ำตรงรอยตอบของแก้มตรงนี้ให้เกิดการลิฟต์ขึ้นไปค้ำยันบริเวณใต้ผิวหนังตรงแก้มตอบตรงนั้นนะครับการเติมวอลลุ่มเข้าไปเนี่ยสามารถไปค้ำตรงนั้นได้ซึ่งทำให้แก้มเนี่ยดูลิฟต์ขึ้นมาที่สำคัญคือทำให้เราดูโสมน้อยลงดูอิ่มขึ้นนะฮะรูปหน้าดูสดใสขึ้นได้เดี๋ยวเราวันนี้เรามาให้คุณหมอต้นเริ่มทำการรักษาคุณดวงกันเลยนะคะได้ครับเริ่มเลยคุณหมอต้นก็ฉีดปรับบริเวณแก้มตอบแล้วก็ขมับให้พี่ดวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวกวางให้คุณหมอต้นสรุปในเคสของคุณดวงนิดนึงค่ะครับวันนี้เราก็มีโจทย์อยู่ที่2 cc ใช่ค่ะก็ใช้เรื่องการปรับแก้มตอบกับบริเวณขมับนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกต้นคิดว่า2 cc อ่ะขมับแก้มตอบ2 area จะค่อนข้างน้อยนิดนึงนะครับฉะนั้นการฉีดก็เน้นเรื่องของการลิฟต์ขึ้นมานะครับขมับก็จะเน้นเรื่องของบริเวณส่วนของบริเวณหางคิ้วตรงนี้ให้ดูยกขึ้นให้ตาดูเปิดมากขึ้นดูเนียนขึ้นนะครับสังเกตได้ว่าสองข้างก็ดูเต็มขึ้นเข้ารูปมากขึ้นนะครับดูสวยดูมีมิติมากขึ้นได้นะครับทำให้กระป๋องแก้มดูลิฟต์ขึ้นได้นะครับแต่ว่าอาจจะเหลือบางส่วนนะครับเพราะเนื่องจากแก้มตอบบางครั้งเนี่ยนอกจากตรงเลนหน้าหูแล้วเนี่ยเราอาจจะมียาวมาถึงบริเวณตรงหน้าแก้มจริงๆบางที2 cc เนี่ยอาจจะไม่พอสำหรับเก็บส่วนนี้ก็ของคุณดวงอาจจะเหลือส่วนนี้บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่ารูปหน้าก็ดูลิฟต์ขึ้นดูอิ่มขึ้นดูโสมน้อยลงแหละค่ะแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหาคล้ายๆกับพี่ดวงนะคะหรือว่ามีคำถามอยากปรับรูปหน้าแก้ไขผิวหน้าก็สามารถส่งคำถามเข้ามาทางอินบ็อกซ์หรือว่า LINE@ ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ